ไปตลาดค่ะไปตลาดแถวถนนอะไรนะซอยนวลจันทร์ซอยนวลจันทร์ใช่ไหมค่ะซอยนวลจันทร์เราก็เห็นไอ้รถขายทุเรียนนะอยู่ตามริมถนนนะเราก็เปรี้ยวปากอยากกินทุเรียนนะลงไปถามร้านแรกกิโลละ200หมอนทองนะหมอนทองโลละ200ขับไปสักพักนึงไปเจออีกคันนึงจอดอยู่ริมถนนเหมือนกันเพ่ๆโลเท่าไหร่150เฮ้ยโอ้โหมันลดมา50บาทเออแล้วไงต่อไปถึงตลาดเดี๋ยวๆคุณไม่ซื้อสักคันเลยเหรอไม่คืออะไรอ่ะโลละ200ระดับป๋าซื้อไม่ได้ก็คือไม่ใช่ซื้อไม่ได้มันก็ซื้อไม่ได้จริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันแพงเกินไปเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยกินทุเรียนโลละ200เลยเหรอมันเกินตัวเออมันก็เกินเออเกินตัวมันไม่ได้เกินไปอ่ะเกินตัวผมเนี่ยปรากฏว่าเราก็ไปจนถึงตลาดค่ะถึงตลาดปรากฏว่าชะนีโลละ100แต่หมอนทองก็ยังโลละ150อยู่นะคะ140 150ก็แปลว่าราคาทุเรียนปีนี้ขนาดชะนีนะชะนีปกติจะ40 50ตอนนี้โลละ100บาทเท่ากับหมอนทองปีที่แล้วอันนี้มันต้นฤดูกาลมั้งแต่เป็นไปได้นะนั่นแหละของผลไม้แพงแล้วคนร้ายอาจจะคิดว่าเป็นไปได้นะวางยาหมาแล้วอาจจะไปขโมยอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเคียงคู่รู้ค่ากับธ.ก.ส.นะครับจะไปดูว่าเขาได้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับประเภทกล้วยนี้ยังไงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธ.ก.ส.แบบไหนในเคียงคู่รู้ค่ากับธ.ก.ส.ครับเคียงคู่รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนโยบายธ.ก.ส.เอาขับดีๆขับดีๆเดี๋ยวกล้วยหล่นเอานั่นๆๆๆนั่นอุ้ยแหมกล้วยก็กล้วยเล็กๆไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าจ๊ะโอ้ยถึงจริงเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอากล้วยมาขายค่ะสวัสดีครับถนนใหญ่ก็เห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าที่นี่รับซื้อกล้วยกล้วยพี่คำภูไม่ใหญ่มากซื้อขายได้มั้ยคะเราซื้อหมดครับขายยังไงครับผู้ใหญ่จะได้ตังค์เยอะมั้ยเนี่ยเล็บมือนางเนี่ยตอนนี้เรารับซื้อโล8บาทครับกลุ่มเรารับซื้อที่นี่รับซื้อกล้วยเป็นกิโลเหรอครับเป็นกิโลครับไม่ได้เป็นวีอ่ะครับเอาช่างๆๆ1กิโลครับวีนึงเท่าไหร่วีนึงเท่าไหร่ช่างดูช่างดูช่างๆๆช่างว้ายไม่ถึงโลเดียวเองแล้วกล้วยน้ำว้าล่ะคะน้ำว้าตอนนี้เราซื้อ7บาทครับผู้ใหญ่รับซื้อกล้วยเยอะๆอย่างเงี้ยจะเอากล้วยไปทำอะไรไปแปรรูปเป็นกล้วยอบเล็บบูนางครับเอาไปแปรรูปเป็นกล้วยชาบเดี๋ยวถ้ามีมาอีกมีเราเอาขายเราอีกนะครับเพราะว่าเรารับไม่อั้นเลยตอนนี้รับไม่อั้นเลยเหรอครับเอารวมทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ได้เท่าไหร่40ฟาโลค่ะเกือบ 3,000 นะเนี่ยโอ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเปล่า300บาทครับตกเลยก็เอานะเห็นมั้ยค่าแรงต่ำต่อวันแล้วนะครับพอเอาไปซื้อขนตาติดตาคุณแล้ววันๆไม่ทำอะไรผู้ใหญ่เมียผมเนี่ยไม่ทำอะไรหรอกใครนะติดแต่ขนตาแล้วใครเป็นใครนะพูดใหม่สิหาเงินเมียอ๋อปรากฏหาเงินไปเนี่ยไม่ทำอะไรเอาไปติดขนตาผู้ใหญ่เอาไม่ผมบริจาคอ๋อของผมก็เบื่อเหมือนกันครับเอ้าผมเองผมยังเบื่อเลยครับเอ้าเหรอโอ้ยเพราะผมพูดคำเดียวอ่ะพอเธอแม่มึงให้เขาหยุดให้เขาหยุดเหรอเดี๋ยวไปดูแปรรูปกล้วยข้างในครับผมเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวไปดูของเราไหนๆมาส่งแล้วก็ดูโรงงานของเราเลยเนี่ยเหรอกล้วยที่ท่านผู้ใหญ่รับซื้อมาเอามาแปรรูปอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับผมใช่ครับผมเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะผู้ใหญ่กล้วยเล็กมือนางอบพระแม่สำรวยครับของกลุ่มของเราอ๋อใช้วิธีอบเอาใช่ไหมใช้อบครับเรามีเครื่องอบของเราเลยใช่ไหมเรามีครับเรามีแล้วกล้วยใหญ่ๆนะคะกล้วยหอมอย่างกล้วยหอมเราก็นำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบแล้วก็เป็นกล้วยคุกปาปิก้าปาปิคิวค่ะผมทราบมาว่าหมู่บ้านนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นหมู่บ้านอะไรนะเล็กๆใช่ไหมครับครับผมครับแล้วก็ผู้คนก็อาชีพก็ยังกระท่อนกระแท่นรับจ้างจริงผู้ใหญ่ทำยังไงฮะเห็นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโอ้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีเวลาว่างเลยรับทรัพย์กันตลอดเลยแล้วก็มาคิดกันว่าเราจะทำอะไรให้หมู่บ้านเราเนี่ยชาวบ้านไม่ต้องไปรับจ้างเขากินก็เลยมีการส่งแม่บ้านไปดูงานศึกษาดูงานแล้วเนี่ยเราก็ได้ก็เราไปดูงานนี้ส่งแม่บ้านไปเหรอแม่บ้านพ่อบ้านเขาไม่ให้ไปครับเพื่อไปแล้วค่อยกลับอ๋อเหรอถ้าไป3วันแล้วก็จะบอกพ่อแม่บ้านว่าไป5วันทุกทีเหรอครับบางกลุ่มอ่ะเขาไม่บอกสูตรเราเต็มที่หรอกครับก็สูตรไข่สูตรมันเขาก็จะบอกกับบางส่วนเราก็ต้องมาเรียนรู้กันลองผิดลองถูกจนกระทั่งเราณปัจจุบันเนี่ยกล้วยเล็กมือนางเนี่ยเราได้สูตรของเราแล้วเรามีฝ่ายการตลาดฝ่ายการขายฝ่ายการจัดส่งนั้นก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยเริ่มเดินได้กล้วยเราไปถึงไหนฮะเนี่ยตราดกรุงเทพภาคเหนือภาคอีสานโอ้ไปทั่วประเทศเลยครับเราเริ่มโตแล้วถึงว่าพอเริ่มโตปั๊บ
ผลิตภัณฑ์เราเริ่มน้อยดีอย่างเราได้ทกสเป็นพี่เลี้ยงเมื่อเราได้เงินทุนจากท่านจากธนาคารทกสเราก็เริ่มซื้อพันกล้วยขยายต่อให้กับชุมชนคือให้เขาเอาหน่อกล้วยไปปลูกครับครับแล้วก็ได้ผลผลิตมาแล้วก็มาขายให้กับกลุ่มเราที่กลุ่มเราเดินได้ตลอดทุกกลุ่มก็จากพูดง่ายๆครับไม่ได้เชียร์ธนาคารทกสก็ได้ท่านนี่แหละธนาคารทกสเป็นการผลักดันหลายกลุ่มให้หมู่บ้านเราอยู่ได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยอบแม่สำรวมนะครับเป็นพัฒนาการของชุมชนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนได้รับการจดวิสาหกิจเป็นกลุ่มวิสาหกิจกล้วยอบนะครับปัจจุบันนี้เขาทำได้ดีมากครับทำได้ดีส่งของได้เยอะและเป็นความภาคภูมิใจอีกจุดหนึ่งเหมือนกันครับที่ทำให้พวกตกสได้ว่าถ้าเราเข้าไปดูแลชุมชนไปต่อยอดสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไปเพิ่มเติมความรู้ไปเพิ่มเติมการจัดการแล้วแนะนำเรื่องเกี่ยวกับแพ็กเกจความรู้การตลาดเนี้ยกลุ่มนี้ไปได้ไกลมากเลยครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งอีกครับผมคือนโยบายทกสนี่กล้วยเล็บมือนางนะนี่รู้เลยกล้วยเล็บมือนางพออบแล้วก็อย่างนี้นะคะครับผมส่วนนี้เป็นกล้วยน้ำว้าก็น้ำว้าสูตรเดียวกันใช่ไหมค่ะน้ำว้าอร่อยแห้งดีนะผู้ใหญ่ทำไมทำกล้วยฉาบหน้าตาต่างกันอย่างนี้การตลาดเนี่ยคือจะแยกกันออกไปบางคนชอบสวยอย่างคุณกระครูคุณนิ่งชอบสวยเลยผมก็ชอบสวยชอบนิดคิดบางคนเขาการรับประทานเนี่ยมันต่างจิตต่างใจถ้าแบบนี้เขามันสีจะคล้ำๆหน่อยใช่ไหมถ้าแบบนี้จะสีจะเหลืองจะสวยแต่ถ้าถามว่าขายดีไหมครับทั้งคล้ำทั้งเหลืองก็ขายดีไหมแต่ผมอยากจะรู้ว่าถ้ากินกล้วยฉิงด้วยเนี่ยมันจะต่างกันไหมครับพี่ใหญ่กล้วยฉิงนี่ก็ต้องไปกินที่บ้านครับตรงแถวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราไม่มีจำหน่ายไม่ทำต้องที่บ้านคุณกระพูถึงจะมีกล้วยฉิงครับยอมรับของเราว่าแค่เป็นกล้วยฉาบเพราะเรากลุ่มเรานี่ยังไม่ค่อยคนคิดไม่เจอว่ากล้วยฉิงจะทำจริงเหรอท่านผู้ใหญ่ไม่เคยรู้จักกล้วยฉิงเหรอท่านผู้ใหญ่รู้จักครับแต่ว่าเราไม่ทำผลิตภัณฑ์ตัวนั้นขึ้นมาไม่ทำทำไมไม่ทำดูว่าผู้ใหญ่ผมเราซื่อสัตย์และยึดมั่นในอุดมการณ์ผู้ใหญ่ครับเขาจะชิงกับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้นะผู้ใหญ่สวยๆขาวๆงี้ผู้ใหญ่ก็แพ้เหมือนกันแพ้ของขาวคือนโยบายทกสข่าวเสาร์อาทิตย์ผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์